สตีฟม็อกซ์ครับเจ้ากำปั้นทลายหินอายุ26ข่าวว่าหมัดนั้นหนักหน่วงรุนแรงทีเดียวติดตามนะครับแฟนๆครับใครที่เป็นแฟนของบัวขาวสนามต่อไปก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับที่ฮ่องกงวันที่20ธันวาคมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ต้องขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำกัดบริษัทรอสโซบริษัทคีโน่จำกัดถังดับเพลิงเฟรมออฟนะครับบริษัทซูเปอร์ริสธนาคารธนชาตและก็ท็อปทิงครับคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการรวมถึงท่านสสสามารถมาลูรีมด้วยครับเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับกรรมการบนเวทีเราเห็นแล้วครับวรศักดิ์พักดีคำครับจากวิกแอร์ราชดำเนินครับก่อนที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้นะครับบัวขาวบัญชาเมฆนั้นเปลี่ยนตารางการฟิตซ้อมนะครับก่อนที่ปกติแล้วก็จะซ้อมเช้ากับเย็นนะครับแต่เพื่อปรับร่างกายปรับวิธีการซ้อมต้องหันมาซ้อมตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะเวลาในเมืองไทยกับฝรั่งเศสนั้นตรงกันครับซ้อมตอนเที่ยงคืนนะครับของบ้านเราครับและที่สำคัญตอนนี้บัวขาวไม่ต้องออกมาวิ่งนอกค่ายแล้วเพราะซื้อเครื่องออกกำลังกายไว้ในค่ายเต็มเลยหน้าตาแบบเฉยๆครับไม่ยืดระครับสตีฟมอร์ซอนเอาละครับติดตามนะครับเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง9มูลในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นขวัญใจตั้งแต่รุ่นกระต่อแล้วครับคุณประถมพงศ์คุณพิเชษครับลูกเด็กเล็กแดงนี่ยังไม่หลับไม่นอนนะครับแม้กระทั่งลูกผู้บรรยายทั้ง3คนนี่ผมเชื่อว่าต้องลุ้นอยู่หน้าจอช่อง9มูลในครับนอกจากว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้มยิ้มอยู่ที่มุมแล้วนะครับยังมีคุณเล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิษฐ์ด้วยนะครับครับก็เทรนเนอร์ของบัวขาวอีกคนหนึ่งโอเคมาสตีฟมาเสถียรนะครับชื่อเสถียรทีมงานของนี่ครับร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้วซึ่งเป็นผู้จัดการผู้ใจของบัวขาวนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับนี่จบจากมสวประสานมิตรนะครับนะครับมงคล100ปีครับได้มาจากคุณทรงพลคำพันธ์ครับเป็นลูกชายของคุณพยัคฆ์คำพันธ์นี่ครับเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวดูครับใส่สนับศอกแล้วจะกล้าสับหรือเปล่าครับบัวขาววันนี้พี่น้องชาวสุรินทร์สำโรงท่าก็คงจะลุ้นจะเชียร์อยู่ขณะนี้นะครับติดมาอันนั้นเรียกนำเลยนะครับนำมาใครที่อยากจะอ่านประวัติชีวิตเป็ดเล็กเป็ดน้อยของบัวขาวติดตามได้จากเมื่อเสียไม่กล้า8นะครับครับกำหนดวางแผนในวันที่5ธันวาคมบัวขาววุฒิชัยหน้าแชมป์โลกนะครับวันเทงยอดมวยไทยก็ติดตามกันได้นะครับชกชกโอ้ยซ้ายครับกรรมการโด่งวรศักดิ์พักดีครับบอกว่าอย่าประมาทครับเดี๋ยวดูครับประมาทหรือไม่ประมาทเรื่องหมัดมวยนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับโดนจุดสำคัญสำคัญนี่ก็หล่นก็ร่วงได้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับสิ่งหนึ่งที่บัวขาวมีนะครับที่ผมเห็นแล้วก็เคยไปเยี่ยมคือระเบียบวินัยในการฟิตซ้อมเขาเป็นคนที่มีระเบียบในการฟิตซ้อมมากๆครับเป็นมวยขยันซ้อมครับขยันซ้อมแล้วอาหารการกินดูแลอย่างดีครับต้นตำรับ3ยกนั้นเกิดจากเสียเดานะครับเพชรยินดีจัดบัวขาวคนแรกครับที่สนามมวยลุมพินีเป็นแชมป์หลังจากนั้นก็มีการแตกหล่อแตกก็ออกไปนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเทวันครับที่บัวขาวเคยเป็นแชมป์มาวันนี้มาในนามของท็อปทิงเวิร์ดซีรีส์ครับนี่วันนี้เป็นแค่รายการซุปเปอร์ไฟท์นะครับขาวนั้นเป็น1ใน4ของสนามแรกไปแล้วแขนขวาดอกนี้ครับไอ้ยืดไหนอ่ะเด็กอ่ะ
อายุ32แล้วนะครับแต่พอพูดถึงอายุแล้วแฟนมวยนั้นไม่อยากให้บัวขาวนั้นเลิกมวยเร็วๆนะครับถ้าดูสภาพเนื้อตัวร่างกายอีกสัก 3-5 ปีนี่ยังหากินได้โอ้ยโดนศอกครับเมาเลยครับเอาครับเอออะไรครับแขนหันดูพี่เลี้ยงเอาไหมลูกพี่นับเสียงดังครับพี่โดมบริษัทพักดีคำฝากเลี้ยงไว้หน่อยครับฝากให้เธอเลี้ยงดูหน่อยครับแม่จระเข้ฟันหางโชว์เลยครับบัวขาวไม่มีประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทเสียงดังฟังชัดครับไมค์บูมโอ้โหจะเล่นจระเข้ฟาดหางครับฤาษีบทยาตามมาเลยครับชกแล้วเอนเตอร์เทนคนดูด้วยอยากออกอาวุธให้สนุกนะครับแพ้ชนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งออกอาวุธตลอดเวลาชกในช่างภาพชอบครับบัวขาวหน้าตาอารมณ์นี่ไปหมดเลยครับเอาครับยกแรกได้นับยก2เล่นกันต่อครับคุณเชษฐ์ยกที่2ครับในแบบซุปเปอร์ไฟท์ครับบัวขาวกับซิปมูซ่อนจากนักชกจากออสเตรเลียครับยกแรกได้ไป1นับยังแรงอยู่ปูตัดต่อยได้แรงครับนักชกแดนจิงโจ้ต้องบอกว่ายังอันตรายนะครับดูครับโอ้โหซ้ายหน้าของบัวขาวพยายามจะเน้นบริเวณก้านคอครับประมาทสติปไม่ได้นะครับตามแทงสูงนะกรรมการพยายามเตือนให้แทงสูงๆนะครับยกให้เหนือกระจับนะครับโอเคทั้งปอบทั้งบะโลมครับขอให้ยืนยันนานหน่อยครับโอ้ยขึ้นคอยแล้วครับสตีมนี่เหมือนกับพร้อมจะไปได้ตลอดเวลาโอ้ยเอามาคัดขวาครับโดนอย่าไปล้อเล่นนะอย่าไปล้อเล่นนะโดนเหมือนกันแหมซีซัวพระเดี๋ยวโดนนะครับพวกขาวทำไปเล่นนะครับโอ้โดนเหมือนกันครับแหมใหญ่ย่ามใจครับถูเลยเอาไปเร็วเต็มมันหายใจทางปากแล้วครับโดนเอาการนับแหมงวดนี้มีโอกาสครับมีโอกาสยุติอยู่ที่ว่าจะมองพี่เลี้ยงนะครับโอ้สู้ต่อครับสู้ต่อต้องยอมรับหัวใจของสตีฟแล้วครับนาทีนี้เอาไปแน่ครับป้าโอ้โหกลับมาฮึดอีกทีนึงโอ้ยจะเป็นคุณหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าบัวขาวบัญชาเมฆค่อยๆนวดแล้วนะครับเลือกแล้วครับเลือกโชว์แทงซับจะทนทายาทเหมือนกันครับพยายามจะเก็บให้ได้เหมือนกันครับบัวขาวรอจังหวะที่จะอวดก้านคอแล้วก็มีจระเข้ฟาดหางครับนี่ครับศอกกลับดึงศอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินไม่โดนครับระวังโดนกระจับนะดันนะก็พยายามเตือนครับโอ้โดนศอกอีกแล้วครับไม่เอาแล้วครับสายศีรษะแล้วครับเอาอีกเอายังเอาอีกสู้ครับสู้โอ้ได้หัวใจคนฝรั่งเศสครับสตีฟโอ้ยหมดยกแหมหมดยกก่อนครับไม่เป็นไรครับอ้าวพักก่อนคุณประสบพงษ์ครับสำเนียงคล้ายๆเหนียวไก่หายเลยนะครับอ่ะลุ้นกันต่อครับตอนนี้หายทั้งรถทั้งเป็นเหนียวไก่นะครับดูครับจะมีนับมีน็อกหรือเปล่ายกสุดท้ายนวดมา2ยกเต็มๆครับบัวขาวบัญชาเมฆ
มาเปิดค่ายอยู่เรียกทางด่วนเกษตรรามอินทรานะครับบัวขาวบัญชาเมฆมีลูกศิษย์ลูกหามีดาราภาพยนตร์ไปเรียนกันเยอะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับคนที่จุดกระแสมวยไทยให้โด่งดังมากขึ้นครับในเมืองไทยสู้อยู่ครับหมัดยังแรงอยู่โอ้ไม่ไหวแล้วครับแม่พอแล้วครับพอแล้วไม่อยากนับแล้วครับพี่โด่งนับ8ไป4รอบแล้วครับเบื่อแล้วครับโอเคไม่ได้พูดไม่ได้พูดนี่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยจากเชิงเซาครับกรรมการโด่งวรศักดิ์ภักดีคำจากราชดำเนินแฟนๆก็ปรบมือให้ก็เข้าไปสวมกอดครับบัวขาวขอโทษนะครับนี่ครับทุกครั้งที่ชกก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็พบกับเขาอีกครั้งนึงครับแน่นอนครับวันที่20ธันวาคมครับที่ฮ่องกงนะครับเป็นการชกในแบบมวยรอบท็อปทีมเวิลด์ซีรีส์ครับจะเจอกับใครนะครับก็ต้องติดตามกันนี่ครับแฟนๆตะโกนบัวขาวบัวขาวครับ On the trophy of this fighting book of Mr. Larry Talking CEO Mr. Larry is a runner วงประเสริฐการนะครับขึ้นไปมอบรางวัลให้กับทางด้านบัวขาวนะครับ And with Wakao the picture of the king booming bird ชีวิตการเป็นนักมวยของบัวขาวครั้งแรกๆออกเริ่มสตาร์ทก็ไม่ใช่เป็นนักมวยที่เก่งกาจหรือว่าโด่งดังนะครับคุณพิเชษคุณปฐมพงศ์ครับแต่ว่าด้วยความมีระเบียบวินัยของเขานะครับประสบความสำเร็จหรือว่าโด่งดังนะครับคุณพิเชษคุณปฐมพงศ์ครับแต่ว่าด้วยความมีระเบียบวินัยของเขานะครับประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้นะครับนะครับทีนี้ก็ต้องเอาไปในยกที่3นะครับเรามีให้ชมกันอีก2คู่นะครับคู่ต่อไปครับจะเป็นมวยรอบท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์นะครับนักชกจากอังกฤษครับเจอกับฝรั่งเศสอนุภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากครับลูกแทงเข่าลูกสับศอกเป็นมวยที่อาวุธแรงหนักทุกลูกเลยครับบัวขาววันนี้โชคดีใส่สนับศอกนะครับสับไป 3-4 ทีก็หล่นทุกทีครับดูครับแทงดอกนี้ก่อนนะครับแล้วสับครับโดนปกหูนั้นมึนแล้วครับดูมุมสูงครับกระแทกขวานี่ครับแล้วก่อนจากสับด้วยขวาอีกทีนึงครับเด็ดขาดมากครับผลงานของบัวขาวขออนุญาตพักชมโฆษณาอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อ Thank you คุณเห็นอะไรจากการท่องเที่ยวเห็นภูเขา